สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงๆิงพูดถึงคนที่บวชอยู่ ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โดนราม่าอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวสาหรับอิงอิงอิงนภพัฒนางแบบสาวสวยมากความสามารถอดีตคู่กรณีของดาราดังที่เคยเป็นข่าวฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนจนถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวครั้งนี้จะจบลงไปแล้วล่าสุดกลายเป็นเรื่องจนได้เมื่ออิงอิงได้ออกมาโพสต์คลิปตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งแล้วถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีการพูดถึงคนคนหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อหลังเจ้าตัวถูก เรียกเก็บภาษีเพราะถทงอีกฝั่งสั่งให้เปิดบริษัทเมื่อครั้งที่ไปทำงานด้วยซึ่งเธอไม่เคยได้เงินจากตรงนั้นเลยจึงวันขอให้อีกฝ่ายมาเคลียร์ภาษีด้วยเพราะเธอจะปิดบริษัทและยังบอกอีกว่าถ้าเรื่องที่เธอออกมาพูดไม่ใช่เรื่องจริงก็ให้ไปฟ้องได้เลย เริ่มเรื่องมาจากที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่อิงอิงเคยลงไว้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าซึ่งตอนนั้นอิงอิงได้ระบุว่าไม่ควรไปยุ่งหรือเกาะกระแสะจากเรื่องของชาวบ้านมันน่าอายไม่ใช่สมบัติของผู้ดีและความจริงที่อยู่กับเธอนั้นจะเปิดเมื่อไรก็ได้แค่ยังไม่เปิดและด้วยความเป็นคนตรงๆก็คิดว่าเราควรปิดในสิ่งที่เราควรปิดดีกว่าเช่นปิดปากตัวเองอย่าสร้างกระแสะเพื่อให้ตัวเองด่งดังบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัว ทาให้ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าไม่ชอบค่ะแต่ไม่อยากปัดผ่านเพราะข้องใจก็แค่ออกมาพูดความจริงเพราะบอกเป็นคนตรงๆไม่ใช่เหรอคะงานนี้อิงอิงก็ไม่รอช้าออกมาอัพคลิปความยาวกว่า3นาทีรายยาวเรื่องที่ทําเอาสุดป,ปากตอบกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวไปว่าไม่รู้นะคะว่าบวชหรือยางศึกหรือยางไม่ได้ใส่ใจชีวิตแต่ว่าอิงรู้สึกดีมากนะเพราะระยะเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามติดต่อมาตลอดซึ่งด่ากลับไปแล้วมา นก็ไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศมา3ปีมันก็ยังคุยได้จนกระทั่งมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัทซึ่งตอนนั้นอิงอายุไม่ถึง20ปีแต่อิงต้องไปทํางานเป็นพนักงานไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานเลยสักครั้งในชีวิตเราได้รับเงินเดือนซึ่งเขาให้พนักงานเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเราอายุไม่ถึงจึงใช้ชื่อคุณแม่จท ณนะวันนี้อิงจะปิดบริษัทก็ไม่รู้ว่ายอดมันเข้ามาเท่าไรไม่รู้รู้แค่ว่าเยอะมากแต่ยืดเยอะมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้จู่ๆจะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีงานล่าสุดคุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวให้ไปถ่ายรายการให้ฟรี8ตอนเอาน้องที่เป็นนักแสดงไปด้วยเงินจะเอาไปซื้อคอนโดให้เด็กคือไม่ซีเรียดเลยไม่ได้แค้นเคืองใจอะไรเลยแต่แค้นตรงที่ว่าทำไมกูต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่ากูเป็นเมียน้อยทั้งๆท,ท,ที่กูหา าเงินใช้เองมาตลอดแล้วก็หวังว่านะักข่าวจะก,กล้าเอาไปทําข่าวนะคะไม่ใช่หิวแสงหรืออะไรนะแต่ทุกครั้งที่อิงออกมาพูดอะไม่เห็นเอาไปทําเลยทาแต่ฝั่งนู้นอยู่นั่นอ่ะก็ไม่ได้อยากแบ่งพักแบ่งพวกแต่บางทีก็รําคาญที่บางคนเข้ามาตรานหน้าด่าอิงอยู่นั่นอิงไปทําอะไรวะเงินก็หาใช้เองช่วยปิดบริษัทด้วยนะช่วยเคลียร์ภาษีทําอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าบริษัทชื่อนั้นเอาไปทําอะไรรู้แต่ว่ายอดมันเข้ามาเยอะ พอจะปิดบริษัทภาษีเยอะมากอยู่ดีๆมาโยนให้เราจ่ายค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทนี่ยังจะให้เราปิดอีกเหรอ น่งเกลยียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่หรออย่าเป็นปลิงดีและถ้าสิ่งที่อิงพูดมามันผิดจริงๆไปฟ้องศาลได้เลยคะ่ะเพราะอิงรู้สึกว่าตั้งแต่เคสแรกที่บอกว่าอิงพาดพิงเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นศาลนะมีทนายก็แล้วทำไมทนายเอาไปออกรายการอ่ะสุดท้ายคืออะไรสังคมเป็นศาลเตี้ยแบบนี้เหรอือเฮ้ยเลิกเฟกได้แล้วจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ